อิทานิตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะปัญจสัทธยุตระปัญจสตาธิกานิทเวสังวัชระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปนกาลวเสนะมาคะมาสัสสะทุติยังทินังวารวเสนะปณะวุฒวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานังศาสนายุกาลกันนาสัลเคตภานอิโตปรังสกัจจังธรรมโมโซตัพโพติสุภมาสดุพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงและได้ 2,565 พรรษาปัจจุบันสมัยสุรทินที่2มีนาคมมาศพุทธวานพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่ปรินิพพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้เบื้องหน้าแต่นี้ขอเชิญท่านทั้งหลายพึงตั้งจิตสดับธรรมภาสิตที่จะได้นำมาชี้แจงแสดงโดยเคารพเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิโลเกระโหนามะปาปะกัมมังปะกุปะโตปัตสันติวนภูตานิตังพาโลมัญเตระโหนติณบัดนี้จากรับประธานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในศีระวิมังสะชาตกกถากล่าวพรรณนาถึงเรื่องศีระวิมังสชาดกหรือเรื่องความลับไม่มีในโลกตามนัยยะพระบาลีในศีระวิมังสชาดกชาดกกุตกนิกายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาระดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญราศีแก่ท่านทั้งหลายซึ่งมาประชุมพร้อมกันณสถานที่นี้ด้วยว่าวันนี้เป็นวันอมาวสีดิถีที่14ค่ำแห่งกาลปักเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเมื่อถึงวาระเช่นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้ประสงค์สาวกและพุทธศาสนิกชนทั่วไปประชุมฟังธรรมกันตามปกติในเวลาใดเวลาหนึ่งของวันเพื่อให้เกิดกุศลขันธ์กองบุญในส่วนธรรมสวนมัยบุญที่เกิดจากการฟังธรรมอันเป็นมงคลชีวิตที่สำคัญเพราะการฟังนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสติปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมอย่างถูกต้องและเป็นทางนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไปดังนั้นท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงสรรเสริญการฟังธรรมว่าเป็นมงคลประการหนึ่งวาระนี้จะได้นำธรรมมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาก่อนที่จะแสดงพระธรรมเทศนาก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้เจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้คือแพทย์หญิงทัศพรรัตนวงศาคุณชินวัตรสิริวัฒนากรแพทย์หญิงทัศพรรัตนวงศาคุณชินวัตรสิริวัฒนากรรับเป็นเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้ก็ขอให้พระสงฆ์สมณีญาติโยมร่วมอนุโมทนากับ
แพทย์หญิงทศพรวัฒนวงศาและคุณชินวัตรสิริวัฒนากรท่านทั้งหลายในระหว่างนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือไวรัสโคโรนาก็ยังมีความรุนแรงเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะกำหนดรู้ได้ว่าใครติดโรคหรือใครจะเป็นพาหะที่จะนำโรคมาสู่เราเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็ให้มีความระมัดระวังตามขั้นตอนตามกระบวนการต่างๆสำหรับการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่นั้นเป็นสายพันธุ์ที่ติดง่ายแม้อาจจะไม่มีความรุนแรงนักสำหรับคนที่มีเครื่องป้องกันมีวัคซีนหรือว่ามีร่างกายที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นก็แต่ก็ประมาทไม่ได้นะไม่ติดแล้วดีที่สุดพอติดแล้วก็ทำให้อาจจะเสียการเสียงานทำให้คนอื่นนั้นเกิดความวิตกกังวลในฐานะของกลุ่มเสี่ยงบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นโควิด-19 นั้นจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่จะต้องอยู่กับเราอีกนานในกระบวนการกิจการต่างๆที่ทำเนี่ยคนที่ติดโควิดในปัจจุบันก็ได้รับสิทธิ์อะไรต่างๆแม้แต่พระสงฆ์สมณเณรซึ่งเข้าสอบบาลีสนามหลวงวันนี้เห็นสมณเณรมาฟังเทศกันพอสมควรนั่นแสดงถึงว่าการช่วงการสอบบาลีสนามหลวงประโยคต่ำประโยค1 2ถึงประโยคปท5ได้เสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้สมณเณรก็หมดภาระที่เรื่องของการเตรียมดูหนังสือสอบแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าการได้สอบเนี่ยนะแม้แต่สมณเณรหรือพระสงฆ์ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวงหลายที่หลายแห่งก็มีการติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนเรียกว่าหลายสนามทีเดียวแต่อาศัยความเมตตาของพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงก็ได้เมตตาให้นักเรียนที่แม้จะติดเชื้อบ้างมีกลุ่มเสี่ยงบ้างก็ได้เข้าสอบบาลีสนามหลวงนะบางแต่ว่าก็ต้องสอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัยนะแยกสอบนักเรียนที่ติดเชื้อก็แยกสอบแล้วก็สอบก็แยกบรรจุก่อนที่จะบรรจุก็ต้องมีการฆ่าเชื้อตามกระบวนการต่างๆเพื่อไม่ให้เป็นพาหะที่จะนำเชื้อนะบางที่บางแห่งเช่นจังหวัดเชียงใหม่สมณเณรหรือนักเรียนที่จะเข้ามาสอบกรุงเทพญาติโยมต้องลงทุนเหมารถโดยเฉพาะนะเดินทางอย่างอื่นไม่ได้ต้องเหมารถตู้ให้นักเรียนที่ติดเชื้อเนี่ยเข้ามาสอบประโยคพ.ต่อ5ก็มีอยู่นะเรียกว่าเป็นการลงทุนที่สูงมากแต่ว่าเมื่อเรามองถึงความตั้งใจความวิริยะอุตสาหะของนักเรียนที่เรียนมาทั้งปีแล้วหากจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาขัดขวางไม่ให้เข้าสอบก็เป็นการเสียโอกาสของนักเรียนเพราะฉะนั้นเมตตาของพระเดชพระคุณแม่กองบาลีสนามหลวงก็ให้นักเรียนได้เข้าสอบนะแต่ก็มีมาตรการที่ป้องกันเพื่อไม่ให้ผลกระทบกับส่วนรวมโควิด-19 นั้นเป็นภัยเงียบที่เราทุกคนไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการระมัดระวังอาศัยการดูแลตัวเองนะอย่าไปมองว่ามันเรื่องเล็กๆน้อยๆคือมันติดแล้วมันก็สร้างความวุ่นวายอะไรต่างๆในชีวิตของคนเราก็เหมือนกันพฤติกรรมบางสิ่งบางประการเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้หลายสิ่งหลายอย่างหลายคนมีความลับ
มีอะไรต่างๆพฤติกรรมต่างๆที่ไม่อยากจะเปิดเผยให้คนทั้งหลายได้เห็นนะเป็นความลับเป็นสิ่งที่ลี้ลับเป็นสิ่งที่ปกปิดอะไรต่างๆเมื่อพูดถึงความลับนั้นก็ทำให้นึกถึงพระพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในชาดกเรื่องหนึ่งที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นก็คือเรื่องของความลับไม่มีในโลกตามพุทธพจน์ในบาลีนิเคปบทในเบื้องต้นว่านัตถิโลเกละโหนามะปาปะปัมกัมมังปกุปโตปัตสันติวนภูตานิตังพาโลมัญเตละโหแปลความเป็นภาษาไทยว่าขึ้นชื่อว่าความลับย่อมไม่มีในโลกสำหรับคนที่ทำบาปกรรมหรือความชั่วต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าคนก็เห็นได้คนพาลย่อมสำคัญย่อมสำคัญบาปกรรมนั้นว่าเป็นความลับขึ้นชื่อว่าความลับย่อมไม่มีในโลกสำหรับบุคคลผู้กระทำบาปกรรมหรือความชั่วต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าคนก็เห็นได้คนพาลย่อมสำคัญบาปกรรมนั้นว่าเป็นความลับพุทธพจน์บทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเล่าเรื่องราวในชาดกคือพระพุทธองค์นั้นทรงเห็นพระกลุ่มหนึ่งนะพระกลุ่มหนึ่งเนี่ยภายนอกก็มีศีลาจารวัตรที่งดงามแต่เวลาอยู่ภายในที่พักที่อาศัยอยู่คนเดียวเนี่ยใจมันฟุ้งใจคิดเรื่องนู่นคิดเรื่องนี้ถูกกามฉันทะความคิดเรื่องกามบ้างความคิดเรื่องโลภบ้างความคิดเรื่องอาฆาตพยาบาทบ้างถูกวิตกต่างๆครอบงำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นโอ้โหใจของพระโอ้โหคิดเรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้บ้างเป็นอกุศลวิตกทั้งนั้นเลยก็รับสั่งให้พระอนุนนั้นเรียกพระมาประชุมกันแล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าว่าไอ้ความลับที่เราคิดอยู่ในใจเนี่ยอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้นะอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่เห็นนะแล้วก็ตรัสเล่าชาดกเรื่องหนึ่งคือศีลวิมังสาชาดกชาดกที่ว่าด้วยการพิสูจน์ศีลทดลองศีลในเรื่องนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นในตระกูลพราหมณ์แล้วก็ไปศึกษาในสำนักของอาจารย์ที่สาปาโมกเป็นคนมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรจนได้รับการคัดเลือกได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเป็นหัวหน้าศิษย์จำนวน500คนเนี่ยนะเรียกว่าเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีพรสวรรค์ยิ่งกว่าลูกศิษย์ลูกหาคนอื่นๆต่อมาอาจารย์ที่สาปาโมกนั้นอาจารย์ที่สาปาโมกนั้นมีลูกสาวคนเด็กลูกสาวเติบโตเจริญวัยขึ้นพร้อมที่จะแต่งงานพร้อมที่จะมีครอบครัวอาจารย์ที่สาปาโมกก็เลยคิดหาวิธีการที่จะคัดเลือกคนที่จะมาเป็นลูกเขยคนที่จะมาดูแลลูกสาวของตัวเองก็เลยวางแผนหาวิธีการเนี่ยเอาละเลือกจากพวกลูกศิษย์ลูกหาที่มาศึกษาเล่าเรียนเนี่ยก็ประกาศให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดเนี่ยบอกว่าเรามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเนี่ยอายุอนามก็พอสมควรที่จะมีครอบครัวได้แล้วถ้าบุคคลใดก็ตามสามารถไปหยิบเอาเครื่องเอาเสื้อผ้าเอาเครื่องนุ่งห่มเอาเสื้อผ้าเอาเครื่องประดับในบ้านของญาติตัวเองเนี่ยโดยไม่มีใครเห็นได้
จะยกลูกสาวให้นะเดี๋ยวก็ไปขโมยเอาเสื้อผ้าขโมยเอาเครื่องประดับในบ้านของตัวเองหรือบ้านญาติที่ไม่มีคนเห็นน่ะถ้าไม่มีใครเห็นแล้วก็ถือว่าเข้าเกณฑ์มีสิทธิ์ที่จะได้รับคัดเลือกเป็นลูกเขยของอาจารย์ที่สาปาโมกพวกลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยก็ไปอยากจะเป็นลูกเขยของอาจารย์ก็ไปปฏิบัติตามที่อาจารย์แนะนำไปขโมยเสื้อผ้าไปขโมยเครื่องประดับในบ้านตัวเองบ้างในบ้านญาติบ้างซึ่งไม่มีใครเห็นมาให้อาจารย์อาจารย์ก็แยกไว้เป็นส่วนส่วนพระโพธิสัตว์เนี่ยกลับมามือเปล่าอาจารย์สงสัยอ้าวคนอื่นนี่เขามีเสื้อผ้ามีเครื่องประดับที่ขโมยมาเนี่ยกลับมาเพื่อจะอยากจะเป็นลูกเขยของเราเนี่ยเอ๊แต่เธอนี่มือเปล่ากลับมาขี้เกียจหรือเปล่าเนี่ยสงสัยจะมองเธอผิดไปซะแล้วแต่งตั้งให้เป็นประธานนักเรียนเป็นประธานรุ่นเนี่ยแต่ไม่มีอะไรกลับมาเลยสู้คนอื่นไม่ได้เลยนะพระโพธิสัตว์ก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์บอกว่าให้ไปขโมยไปหยิบเอาเสื้อผ้าเอาเครื่องประดับในบ้านที่ไม่มีคนเห็นใช่ไหมบอกใช่พระโพธิสัตว์ก็ตอบว่าขึ้นชื่อว่าความลับย่อมไม่มีในโลกสำหรับคนที่ทำความชั่วไม้ที่อยู่ในป่าที่ขึ้นอยู่ในป่าเนี่ยกลางป่ากลางเขาเนี่ยยังมีคนเห็นคนพาลในย่อมต้องคันบาปกรรมว่าเป็นความลับแท้ที่จริงมันไม่ใช่ความลับอย่างบาลีที่ยกเป็นนิเกปบทในเบื้องต้นน่ะนัตถิโลเกละโหนามะปาปะกัมมังปะกุปโตขึ้นชื่อว่าความลับย่อมไม่มีในโลกสำหรับคนที่บุคคลที่ทำบาปกรรมคือความชั่วถ้าคิดจะทำความชั่วคิดทำบาปกรรมเนี่ยมันไม่มีหรอกไอ้ที่เป็นความลับอ่ะมันต้องมีคนเห็นเข้าทุกวันมันไม่มีอะไรที่ปิดสายตาคนได้หรอกต้นไม้ที่อยู่ในป่าลึกมันจะมีคนเห็นพระโพธิสัตว์ก็กล่าวต่อไปว่าถึงแม้คนอื่นจะไม่เห็นเนี่ยอย่างน้อยคนที่เห็นก็คือตัวเราเองในเมื่อตัวเราเห็นแม้คนอื่นไม่เห็นตัวเราเห็นเนี่ยจะบอกว่าไม่มีคนเห็นก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมคิดอย่างนี้จึงไม่มีความสามารถที่จะนำสิ่งที่คนไม่เห็นเนี่ยกลับมาได้นะอาจารย์พอได้ยินฟังคำได้ฟังคำอธิบายของบริษัทนั้นถูกใจนี่แหละคนที่เราต้องการแหละคนที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่คิดที่จะทำความชั่วทั้งต่อหน้าหรือรับหลังนี่แหละสมควรที่จะฝากชีวิตของลูกสาวไว้ในการดูแลของหนุ่มคนนี้เพราะฉะนั้นก็มอบลูกสาวให้เป็นภรรยาของพระโพธิสัตว์ตามพุทธพจน์ที่ยกให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเนี่ยเราได้ยินได้ฟังกันเสมอว่าความลับไม่มีในโลกสำหรับคนที่ทำความชั่วประเด็นสำคัญให้ท่านทั้งหลายกำหนดก็คือว่าประเด็นแรกก็คือเป็นการเตือนสติคนเราทุกคนเวลาทำสิ่งต่างๆนะประเด็นแรกเป็นการเตือนสติให้เราพิจารณาก่อนที่จะทำอะไรต่างๆแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเรื่อง
ความดีกับความชั่วแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือวิธีสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ให้ความชั่วมันเกิดเนี่ยพอตั้งเป็นประเด็นสักสามประเด็นให้ท่านทั้งหลายได้กำหนดประเด็นแรกเตือนสติไม่ให้เราทำไม่ให้เราทำความชั่วเนี่ยเพราะความชั่วมันไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าตรัสบอกแล้วความชั่วไม่มีในโลกแม้ปิดคนอื่นได้แต่ปิดตัวเองไม่ได้หรือบางครั้งแม้ปิดคนอื่นได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งภายหลังก็ถูกเปิดเผยจนได้เมื่อประมาณเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเราได้ยินข่าวคราวเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดนครสวรรค์ตอนแรกมีการร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้เป็นผู้กำกับทรมานผู้ต้องหาจนเสียชีวิตทำเกินกว่าเหตุมีการร้องเรียนแต่ในขณะมีการร้องเรียนก็มีคนออกมาปกป้องแม้แต่พ่อของคนที่เสียชีวิตก็บอกว่าไม่ใช่หรอกตำรวจเนี่ยเป็นคนดียังพาไปหาหมอหาเข้าโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการเสริมความน่าเชื่อถือว่าตำรวจเป็นคนดีคนทั้งหลายก็ไม่ได้สงสัยเพราะพฤติกรรมภาพลักษณ์ก็เป็นคนดีเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีอนาคตที่ยังไกลต่อมาไม่นานปรากฏว่ามีคลิปวิดีโอเผยแพร่ทางออนไลน์ส่งไปแชร์ไปตามนู่นนี่นั่นทางไลน์ทางเฟซทางอะไรต่างๆเห็นถึงพฤติกรรมของการทรมานผู้ต้องหาใช้ถุงดำครอบศีรษะอะไรต่างๆปรากฏว่าสิ่งที่คาใจสิ่งที่แกร่งใจสิ่งที่เป็นความลับทั้งหลายเปิดเผยออกมาเห็นไหมความลับไม่มีในโลกวันหนึ่งมันก็ต้องเปิดเผยออกมาจนได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำความชั่วเราจะทำอะไรต่างๆเนี่ยต้องนึกให้ดีว่าฟ้ามีตาอาจจะเห็นเราก็ได้ทำยังไงให้สบายใจไม่ทำที่สบายใจถ้าเราไม่ทำเนี่ยไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิ้นหรือบางคนเนี่ยคิดพยายามจะปกปิดคิดพยายามจะปิดบังซ่อนเล้นบางครั้งปิดบังได้ยาวนานแต่เรื่องกรรมเนี่ยมันมีเหตุให้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันเปิดเผยขึ้นมาจนได้ประมาณ10กว่าปีมีข่าวคราวข้าราชการคนหนึ่งเป็นปลัดกระทรวงนะเป็นปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาไม่ฟ้องอ่ะเพราะว่ามันมีข่าวคราวอยู่ปรากฏว่ามีโจรปล้นบ้านปล้นตอนไหนรู้ไหมปล้นตอนที่กำลังแต่งงานลูกสาวไปจัดงานแต่งงานลูกสาวที่โรงแรมแต่โจรเข้าปล้นบ้านได้เงินไป13ล้านปรากฏว่าเรื่องมันโอละพ่อก็คือคนใช้ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวด้วยพอโจรปล้นบ้านกันนั้นไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถ้าโดยวิสัยปกติทั่วไปก็คงไม่มีปัญหาโจรปล้นแจ้งตำรวจตำรวจจับคนร้ายอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องปกติต
ำรวจสามารถที่จะจับคนร้ายได้บอกว่าได้เงินมาประมาณ13ล้านแต่ผู้เสียหายบอกว่าเงินที่หายไปมีแค่5ล้านแตกไหมผู้เสียหายในปกติจะต้องพูดตัวเงินนี่ให้มันสูงกว่ายอดปกติไอ้โจรบอกว่า13ล้านไอ้คนเสียเงินบอก5ล้านแล้วเรื่องมันแดงขึ้นมาก็บอกว่าโจรบอกโอ้โหที่หิ้วมาเนี่ยกระเป๋า2กระเป๋าแค่นั้นเองแต่ที่อยู่ในห้องนั้นน่ะมันเป็นอีกห้องเลยเป็นกระสอบกระสอบเลยเงินน่ะไม่รู้อีกกี่กระสอบเหมือนกันน่ะไอ้โจรมันบอกเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการเข้าไปค้นไปอะไรต่างๆเงินอยู่ในนั้นเป็นร้อยกว่าล้านกลายเป็นว่าเงินที่เก็บไว้ที่สะสมไว้เป็นเงินจากเจ้าตัวบอกว่าไอ้ที่หายไป5ล้านเป็นเงินค่าสินสอดแต่แท้ที่จริงทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นเงินที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันร้อยกว่าล้านนะถ้าญาติโยมเคยฟังข่าวเคยอ่านก็คงจะคดีก็ยังเหมือนจะยังไม่จบเลยเป็นเรื่องที่เรื่องจริงที่ปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นความลับทุกอย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะปิดไม่สามารถที่จะปิดบังได้ตลอดไปวันหนึ่งมันก็ต้องเปิดเผยแม้ในสมัยพุทธกาลพระเทวทัตพระเทวทัตนั้นอิจฉาริษยาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอิจฉาริษยาในพระสงฆ์สาวกทั้งหลายจนไปหาบุคคลก็คืออาชาติศัตรูราชกุมารพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารให้เกิดความเริ่มใสพอเกิดความเริ่มใสอุปถัมภ์บำรุงต่างๆก็คิดหาวิธีการที่จะปกครองคณะสงฆ์ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปกครองคณะสงฆ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นวิธีการที่ทางลัดที่สุดก็คือขอดีๆไม่ได้ต้องฆ่าส่งนักแม่นธนูไปยิงพระพุทธเจ้าไม่สำเร็จกลิ้งหินบนภูเขาขี้จกูดเพื่อให้ทัพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ้นพระชนไม่สำเร็จท้ายที่สุดปล่อยช้างนาราคีรีเพื่อให้ฆ่าพระพุทธเจ้าให้ปลงประชนพระพุทธเจ้าไม่สำเร็จความลับที่คนอื่นไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ว่าพระเทวทัตมีความชั่วช้าเลวทรามปรากฏขึ้นในตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นความชั่วความเลวนั้นเราทุกคนถ้าทำเนี่ยวันหนึ่งมันก็ต้องเปิดออกมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกว่าณอันตริเขณสมุทธมัชเชคนเราเนี่ยเวลาทำความชั่วเนี่ยมันจะอยู่ไปกลางอากาศก็ตามอยู่ในท่ามกลางสมุทรก็ตามเข้าซอกเขาก็ตามก็ไม่สามารถจะหนีจากบาปกรรมความชั่วได้สถานที่แม้เพียงนิดเดียวที่คนทำความชั่วแล้วจะหนีได้เนี่ยพุทธเจ้าตรัสบอกว่าไม่มีนะไม่มีใครหนีได้เพราะฉะนั้นความชั่วความเลวคนอื่นไม่เห็นท้ายที่สุดเราก็ต้องเห็นนี่เตือนสติเราท่านทั้งหลายว่านัตถิโลเกละโหนามะความชั่วไม่มีในโลกสำหรับคนที่คิดจะทำบาปครับนะเวลาเราจะทำสิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆนึกเลยความลับไม่มีในโลกนะความลับไม่มีในโลกประเด็นที่สองเนี่ยความชั่วกับความดีเนี่ยพฤติกรรมการทำความชั่วกับความดีเราคนเราปกติโดยทั่วไปเนี่ยเวลาทำความดีเราก็อยากจะโชว์ให้คนอื่นเห็นอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะบางครั้งต่อหน้า
เวลาคนไม่เห็นก็ไม่อยากทำหรอกไอ้ความดีคนเห็นถึงอยากทำตรงข้ามกับความชั่วความชั่วนั้นเป็นสิ่งที่สังคมรังเกียจบางครั้งเป็นสิ่งที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดกฎหมายผิดวัฒนธรรมประเพณีต่างๆใครทำเข้าก็ถูกตำหนิติติงใครทำเข้าบางครั้งก็ถูกลงโทษตามกฎหมายบ้างเมืองตามกฎระเบียบอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นความชั่วเป็นสิ่งที่คนเราต้องแอบทำนะแอบทำแต่การแอบทำนั้นปัจจุบันก็อย่างที่ปรากฏก็คือว่าบางทีมันปิดได้ไม่มิดหรอกมีกล้องวงจรปิดบ้างมีอะไรต้องมีอะไรต่างบ้างนึกว่าคนไม่พูดไม่เห็นที่ไหนได้มีคลิปมีอะไรต่างๆไปปรากฏโดยทั่วไปนี่คือพฤติกรรมของคนที่จะทำความชั่วแอบทำคนที่จะทำความดีก็ชอบโชว์เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ความดีเวลาเราจะทำเนี่ยไม่ต้องไปสนใจว่าคนอื่นเห็นหรือไม่เห็นนะคนอื่นเห็นหรือไม่เห็นถ้าเราอยากทำความดีทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยทำเลยอยากจะสวดมนต์ไหว้พระอยากจะนั่งสมาธิภาวนาทำเอ้ยไม่ต้องไปบอกชาวบ้านชาวช่องวันนี้ฉันจะนั่งสมาธินะวันนี้ฉันจะสวดมนต์นะไม่จำเป็นอยากทำความดีทำเลยคนเห็นก็ช่างไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเหมือนการปิดทองพระพุทธรูปพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเคยมีพระราชดำรัสนะอาตมาเคยได้ยินคงไม่ใช่กล่าวตู่หรอกพระองค์เคยตรัสถึงการปิดทองหลังพระพระพุทธรูปเนี่ยถ้ามีคนคิดแต่จะปิดทองข้างหน้าเนี่ยอ้าวแล้วข้างหลังเนี่ยมันก็สวยงามเฉพาะข้างหน้าข้างหลังก็ไม่มีคนปิดความงามก็ได้เฉพาะส่วนความงามไม่ได้ไปทั้งองค์เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันปิดทองหลังพระแม้คนอื่นจะไม่เห็นแต่เราเห็นเรารู้ด้วยใจของเราเองว่าเราทำให้พระพุทธรูปนี้ด้านหลังมีความงดงามมีความน่าเคารพศรัทธาไม่แตกต่างจากด้านหน้าเราจะช่วยเหลือสังคมเราจะทำคุณงามความดีไม่จำเป็นจะต้องมีกล้องทีวีกล้องคนอื่นมาถ่ายแล้วก็สามารถที่จะทำได้นี่ต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ความดีทำทุกที่ทุกแห่งทุกเวลาตรงกันข้ามกับความชั่วความชั่วนั้นผลของความชั่วก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนความวิบัติความเสียหายต่างๆความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่ปรารถนาเป็นสิ่งที่เราทุกคนรังเกียจหวาดกลัวไม่อยากจะเจอมันเมื่อเรากลัวความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยเราก็จะสร้างเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นคืออะไรนั่นคือความชั่วพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าทุกโขปาปัสสะอุจจโยการสั่งสมบาปคือความชั่วนำทุกข์มาให้เพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนก็คือการทำความชั่วถ้าเราตระหนักใส่ใจว่าความชั่วให้ผลเป็นความทุกข์เรากลัวความทุกข์เราต้องการความสุขเราก็จะไม่กล้าทำไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังเวลาขับรถขับลาผ่านสี่แยกไฟแดงเราไม่จำเป็นจะต้องดูว่ามีตำรวจจราจรอยู่
ในป้อมหรือไม่มีตำรวจอยู่ดูเพียงว่ามันไฟแดงเราก็หยุดไฟเขียวเราก็ไปแต่ถ้ามองป้อมมองตำรวจไม่มีตำรวจอยู่แล้ววิ่งฝ่าไฟแดงวิ่งอย่างนั้นแสดงว่าคาทีริโอตปะนะเพราะฉะนั้นต้องพยายามอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบมองถึงความดีเป็นสิ่งที่เราทำทั้งต่อหน้าและหลังความชั่วแม้คนไม่เห็นเราก็ไม่ควรทำประเด็นสุดท้ายเราจะสร้างภูมิคุ้มกันอย่างไรที่จะไม่ให้เราทำความชั่วทั้งต่อหน้าก็ตามรับหลังก็ตามภูมิคุ้มกันที่จะใช้นั้นก็คือฮิริความละอายแก่บาปโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปฮิริโอตปะนี้พระพุทธองค์ตรัสบอกว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโลกธรรมะที่จะป้องกันโลกนั้นให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเป็นโลกโลกปารธรรมธรรมะที่คุ้มครองโลกถ้าเรามีหิริความละอายละอายความชั่วเนี่ยนะเรานึกถึงความชั่วเราก็อายอายที่จะทำละอายใจที่จะทำความชั่วทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามหรือแม้แต่ทางใจที่คิดเรื่องไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเราเกิดหิริความละอายนะความละอายนั้นท่านเปรียบเหมือนกับความรังเกียจความชั่วสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั้นเป็นสิ่งสกปรกทำให้ชีวิตของเรานั้นเศร้าหมองเป็นมลทินกับตัวเราเหมือนกับสิ่งสกปรกทั้งหลายเป็นอุจจาระเป็นสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเนี่ยเรามีความรังเกียจชั้นใดก็ขอให้เรานั้นมีความรังเกียจสิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆภาวะของความรังเกียจนั่นแหละคือหิริเราละอายเรารังเกียจความชั่วนั่นแหละแสดงว่าใจเรามีหิริเรานึกถึงเราเกิดมาเนี่ยเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนไม่ควรทำความไม่ดีไม่งามต่างๆทำแล้วละอายใจเรามีพ่อมีแม่พ่อแม่เราสั่งสอนมาครูบาอาจารย์สั่งสอนมาไม่ให้ทำความชั่วให้ทำแต่ความดีถ้าไปทำละอายแก่ใจที่จะตอบคำถามของครูบาอาจารย์ตอบคำถามพ่อแม่เกิดหิริมันก็ไม่กล้าที่จะทำความไม่ดีไม่งามต่างๆโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปความไม่ดีไม่งามต่างๆนั้นมันมีความทุกข์เป็นผลอย่างน้อยที่สุดทำลงไปเนี่ยภัยอย่างแรกที่จะเกิดขึ้นถ้าคนอื่นเห็นก็คือปรานุวาทภัยภัยจากการติเตียนของคนอื่นคนอื่นตำหนิติติงหรือทันตภัยก็คือภัยที่เกิดจากการถูกลงโทษทางกฎหมายถูกลงโทษทางสังคมหรือแม้ไม่มีคนอื่นเห็นก็เกิดอัตตานุวาทภัยก็คือตัวเองตำหนิติติงตัวเองได้เป็นตราบาปอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นความหวาดกลัวต่างๆที่เกิดจากการทำความชั่วความไม่ดีต่างๆเนี่ยจะเป็นเครื่องเตือนสติเราเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนเราจะทำความชั่วถือไม่ดีนะเดี๋ยวคนอื่นติเดี๋ยวถูกลงโทษอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นหิริโอตปะนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่เป็นภูมิคุ้มกันที่จะไม่ให้เราทำความชั่วความไม่ดีไม่งามต่างๆจะเป็นทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามทางใจก็ตามเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้ามีหิริโอตปะสบายใจได้สังคมไม่มีความวุ่นวายสังคมไม่มีความเดือดร้อนตัวเราก็ไม่มีความแปดเปื้อนด้วยสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆเพราะฉะนั้นต้องพยายามปลูกฝังหิริโอตปะขึ้นในใจของเรา
ฮิริโอตปะมันจะเกิดมาจากไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไล่เรียงไทม์ไลน์ของการที่จะเกิดฮิริโอตปะบันไดขั้นแรกที่จะนำไปสู่ฮิริโอตปะได้ก็คือต้องมีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเป็นบันไดขั้นแรกสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวทำอะไรทำพูดคิดอะไรรู้ตัวอยู่เสมอเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะกุศลธรรมขั้นต่อมาที่จะเกิดตามมาก็คือการมีอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรคือความสำรวมระวังอินทรีย์ระวังตาระวังหูระวังจมูกระวังลิ้นระวังกายระวังใจของเราเวลาเห็นรูปเวลาฟังเสียงเวลาดมกลิ่นเวลาลิ้มรสเวลาถูกต้องสิ่งต่างๆเวลาคิดเรื่องต่างๆระมัดระวังอย่าให้มีความยินดีอย่าให้มีความยินร้ายมองเป็นกลางๆเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินลิ้มรสสักแต่ว่าลิ้มรสดมกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นถูกต้องก็สักแต่ว่าถูกต้องคิดก็เป็นในสิ่งที่ดีงามต่างๆนะพอเรามีความสำรวมระวังอินทรีย์ไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายเพราะไม่มีความยินดีความราคะโลภะมันก็ไม่เกิดไม่มีความยินร้ายโทสะมันก็ไม่เกิดถ้าว่าตัดเส้นทางของอกุศลกรรมเมื่อมีความสำรวมระวังอินตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์แล้วก็จะทำให้เกิดหิริโอตปะความละอายชั่วกลัวบาปเมื่อเรามีฮิริโอตปะความละอายชั่วกลัวบาปแล้วจุดต่อไปที่เราจะได้รับก็คือการศีลรักษาศีลได้บริสุทธิ์ผุดผ่องนะก็คือการเว้นจากความชั่วต่างๆนั่นเองนะพอเข้าศีลแล้วก็ต่อไปสมาธิอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นภูมิคุ้มกันก็คือฮิริโอตปะจุดเริ่มต้นก็คือการมีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะก็คืออัปปมาทะความไม่ประมาทนั่นเองที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าคำสอนทั้งหมดนั้น 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อลงมาเป็นอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบจาก 84,000 พระธรรมขันธ์เหลือ8อย่างจาก8อย่างย่อลงไปเหลือไตรสิกขาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาจากศีลสมาธิปัญญาย่อเหลือเพียงหนึ่งคืออัปปมาทะความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นในปฉิมโอวาทคำสอนสุดท้ายคำสั่งเสียก่อนตายพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังกิจให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสรรพสิ่งอยู่แค่วิบัติสรรพสัตว์อยู่แค่ตายสูทั้งหลายอย่าประมาทเพราะฉะนั้นคำสอนทั้งมวลนั้นรวมลงก็คือความไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือดำเนินชีวิตอย่างมีสติเมื่อมีสติก็จะทำให้เรานั้นมีความสำรวมระวังและก็มีฮิริโอตปะความละอายชั่วกลัวบาปเป็นภูมิคุ้มกันความชั่วที่เราไม่คิดจะทำทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะฉะนั้นความชั่วทั้งหมดทั้งมวลนั้นไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำ
ความดีเป็นสิ่งที่เราควรทำไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าก็ตามรับหลังก็ตามทำได้ทุกที่ทุกแห่งเพราะความดีนั้นมีผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนมีผลเป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองแต่ความชั่วนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำเพราะมีผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆเราทำแล้วแม้จะปิดบังซ่อนเล้นความลับก็ไม่สามารถที่จะยั่งยืนหรือปิดบังได้ตลอดไปความลับไม่มีในโลกสำหรับคนที่ทำความชั่วสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่านัตถิโลเกละโหนามะปาปะกัมมังปกุปโตเป็นต้นแปลความเป็นภาษาไทยว่าขึ้นชื่อว่าความลับย่อมไม่มีในโลกสำหรับบุคคลผู้กระทำบาปกรรมคือความชั่วต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าคนก็เห็นได้คนพาลย่อมสำคัญบาปกรรมนั้นว่าเป็นความลับดังนี้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์สาเนในวสานการเป็นที่จบลงพระธรรมเทศนานี้รัตนติยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อำนาจบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลละเทพมณีหลวงพ่อวัดปากน้ำและอำนาจบุญกุศลทั้งมวลทุกขปัตตาจนิทุกขาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกข์จงนิราศปราศจากทุกข์พยัปปัตตาจนิพยาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงนิราศปราศจากภัยโสกปัตตาจนิโสกาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งโศกจงนิราศปราศจากโศกสัทธาโสทีพระวันตุโวขอความสุขสวัสดิ์จงบัดบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้ารับประธานแสดงพระธรรมเทศนาในศีลวิมังสชาตกกถากล่าวปรนนาถึงศีลวิมังสชาดกหรือเรื่องความลับไม่มีในโลกมาพอสมควรแก่เวลาขอสมยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้